Harry Potter and the Chamber of Secrets Harry Potter กับห้องแห่งความลับ Can we panic now? บทที่1วันเกิดที่แย่ที่สุด Lumos Maximus นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีเรื่องโต้เถียงกันระหว่างรับประทานอาหารเช้าที่บ้านเลขที่4ซอยพรีเวทนายเวอร์นอนเดอร์สลีย์ตื่นขึ้นมาแต่เช้าตรู่เพราะเสียงร้องฮู้ฮู้ดังมาจากห้องนอนของแฮร์รี่ล้านชายคนที่3แล้วนะอาทิตย์นี้เขาคำรามข้างโต๊ะถ้าแกควบคุมจนกฮู้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปอีกครั้งที่แฮร์รี่พยายามอธิบายก็มันเบื่อนี่ฮะแฮร์รี่บอกมันเคยบินไปเที่ยวข้างนอกได้ถ้าผมปล่อยมันให้ออกไปเที่ยวตอนกลางคืนได้สักหน่อยนี่แกเห็นฉันโง่เง่านักหรือไงลุงเวอร์นอนตวาดเศษไข่ดาวชิ้นเล็กๆห้อยอยู่ที่หนวดดกเฟิร์มฉันรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปล่อยนกฮูกออกไปเขากับเพทูเนียผู้เป็นภรรยาส่งสายตากันอย่างไม่สบอารมณ์แฮร์รี่พยายามค้านแต่คำพูดของเขาถูกเสียงเล่ยาวๆดังสนั่นของดัดลี่ลูกชายของพวกเดอร์สลีย์กลบจนหมดจะเอาเบคอนอีกมีอีกเยอะในกระทะจ้าทูลหัวของแม่ป้าเพทูเนียตอบก่อนจะหันไปมองลูกชายตัวเบ้อเริ่มโดยดวงตาฉ่ำเยิ้มมีโอกาสอย่างนี้เราต้องให้ลูกกินเยอะๆแม่ไม่ชอบใจเลยเรื่องอาหารที่โรงเรียนไม่เข้าเรื่องนะเพทูเนียผมไม่เคยต้องอดเลยนะตอนเรียนอยู่ที่สเมลติงส์ลุงเวอร์นอนบอกเสียงใสดัดลี่ก็ได้กินเต็มอิ่มไม่ใช่หรือลูกดัดลี่ที่ตัวอ้วนใหญ่จนก้นของเขายืนห้อยพ้นขอบของเก้าอี้นั่งในครัวยิ้มกว้างแล้วหันมาทางแฮร์รี่ส่งกระทะมาหน่อยนายลืมพูดคำพิเศษซะแล้วแฮร์รี่ตอบอย่างหงุดหงิดประโยคเรียบๆนี้มีผลต่อสมาชิกของคนอื่นในครอบครัวอย่างไม่น่าเชื่อดัลลี่อ้าปากค้างแล้วตกจากเก้าอี้ดังโครมทำให้ห้องครัวสั่นสะเทือนนางเดอร์สลีย์ลองกรีดออกมาเบาๆและยกมือขึ้นปิดปากส่วนนายเดอร์สลีย์กระโดดลุกขึ้นยืนเส้นเลือดตรงขมับเต้นตุบๆหมายความว่ายังไงผมหมายถึงคำว่าโปรดกรุณาแฮร์รี่บอกผมไม่ได้หมายถึงฉันบอกแกว่ายังไงลุงตะโกนเสียงดังคับห้องเศษอาหารกระเด็นไปทั่วโต๊ะคำว่าวอนั่นในบ้านฉันแต่ผมแกกล้าดียังไงถึงคู่ดัลลี่ลุงเวอร์นั่นคำหลามตูบกำปั้นลงบนโต๊ะผมแค่ฉันเตือนแกนะฉันไม่ยอมให้พูดถึงความผิดปกติของแกในบ้านหลังนี้แฮร์รี่จ้องมองใบหน้าสีแดงจัดจนเป็นสีม่วงของลุงแล้วหันไปที่หน้าซีดขาวของป้าซึ่งกำลังพยายามพยุงดัลลี่ให้ลุกขึ้นยืนตกลงฮะแฮร์รี่ตอบตกลงลุงเวอร์นอนนั่งลงตามเดิมเขาหายใจเสียงดังฟืดฟาดเหมือนแลบหอบดวงตาเล็กๆที่คมกริบของเขาจ้องมองแฮร์รี่เขม็งผ่านทางหางตาตั้งแต่แฮร์รี่กลับมาอยู่ที่บ้านช่วงปิดเทอมหน้าร้อนลุงเวอร์นอนปฏิบัติกับเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นลูกระเบิดที่พร้อมจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งเป็นเพราะแฮร์รี่ไม่ใช่เด็กปกติที่จริงแล้วเขาเป็นเด็กที่ไม่ปกติมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ที่เดียวแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นพ่อมดพ่อมดที่เพิ่งจบจากชั้นปีที่1ของโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์มาสดๆร้อนๆและแต่พวกเดอร์สลีย์ไม่มีความสุขที่ต้องรับเขาเข้ามาอยู่ด้วยช่วงปิดเทอมนี้มันก็เทียบกันไม่ได้กับความรู้สึกของแฮร์รี่ในตอนนี้เลยเขาคิดถึงโรงเรียนฮอกวอตส์มากเสียจนเขารู้สึกเหมือนปวดท้องนิดๆอยู่ตลอดเวลาเขาคิดถึงปราสาทที่มีทางเดินลับและพวกผีคิดถึงวิชาที่เรียนบางทีอาจยกเว้นสเนปอาจารย์สอนวิชาปรุงยาคิดถึงปลายสนีที่นกฮูกมาส่งคิดถึงการรับประทานอาหารในงานเลี้ยงที่ห้องโถงใหญ่การนอนบนเตียงสี่เสาของเขาในห้องพักบนหอคอยการไปเยี่ยมแฮกริดคนดูแลสัตว์ที่กระท่อมในเขตโรงเรียนไกลๆป่าต้องห้ามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคิดถึงควิดดิชกีฬายอดนิยมที่สุดในโลกของพ่อมดแม่มดกีฬาที่มีเสาประตูสูงๆ6เสาลูกบอลบินได้4ลูกและผู้เล่น14คนที่ขี่แมวกวาดบินอยู่กลางอากาศทันทีที่แฮร์รี่กลับถึงบ้านลุงเวอร์นอนก็จัดการเก็บสมบัติของเขาทั้งหมดทั้งหนังสือเวทมนต์คาถาไม้กายสิทธิ์เสื้อคลุมหม้อใหญ่และแมวกวาดชั้นเยี่ยมรุ่นนิมบัส 2000ลั่นกุญแจไว้ในห้องใต้บันไดพวกเดอร์ซี่จะไปสนใจยดีอะไรถ้าหากแฮร์รี่จะไม่ได้กลับไปเล่นในทีมควิดดิชประจำบ้านอีกเพราะเขาไม่ได้ฝึกซ้อมตลอดฤดูร้อน
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องเดือดร้อนอะไรของพวกเดอร์สลีย์ถ้าแฮร์รี่จะกลับไปโรงเรียนโดยไม่ได้ทำการบ้านเลยพวกเดอร์สลีย์เป็นพวกที่พ่อมดแม่มดเรียกว่ามักเกิลประเภทที่ไม่มีเลือดของผู้วิเศษอยู่ในตัวเลยสักหยดเดียวและที่พวกเขาวิตกกันก็คือการมีพ่อมดอยู่ในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งลุงเวอร์นอนทำกระทั่งขังเฮดวิกนกหูของแฮร์รี่ไว้ในกรงไม่ให้มันบินไปส่งจดหมายถึงใครในโลกของพ่อมดแม่มดแฮร์รี่ไม่มีลักษณะเหมือนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวลุงเวอร์นอนตัวใหญ่และแทบจะไม่มีคอมีหนวดดกเฟิร์มป้าเพโทเนียหน้าเหมือนม้าพร้อมหนังหุ้มกระดูกดัดลี่เป็นเด็กผมบลอนด์ผิวสีชมพูและอ้วนเหมือนหมูในขณะที่แฮร์รี่นั้นตรงกันข้ามเขาตัวเล็กพร้อมกระหล่องดวงตาสีเขียวสดใสและมีผมสีดำสนิทที่ดูยุ่งอยู่เสมอเขาสวมแว่นตาทรงกลมและบนหน้าผากมีแผลเป็นจางๆรูปสายฟ้าฟาดแผลเป็นนี่เองทำให้แฮร์รี่เป็นเด็กแปลกออกไปเป็นพิเศษแม้แต่ในหมู่พ่อมดด้วยกันแผลเป็นนี้เป็นล่องรอยเดียวที่วงถึงอดีตที่ลึกลับของแฮร์รี่ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาถูกนำมาทิ้งไว้ที่บันไดบ้านของพวกเดอร์สลีย์เมื่อ11ปีก่อนเมื่ออายุได้1ขวบแฮร์รี่สามารถรอดพ้นจากคำสาปของลอร์ดวอเดอมอร์พ่อมดชั่วร้ายที่สุดตลอดกาลมาได้วอเดอมอร์เป็นชื่อที่พ่อมดแม่มดยังคงกลัวกันจนไม่กล้าเอ่ยชื่อนี้ออกมาพ่อแม่ของแฮร์รี่ถูกวอเดอมอร์ฆ่าตายแต่แฮร์รี่กลับรอดมาได้พร้อมกับมีรอยแผลเป็นรูปสายฟ้าและไม่ว่าจะเพราะเหตุผลใดไม่มีใครรู้ว่าทำไมอำนาจของลอร์ดวอเดอมอร์จึงถูกทำลายในวินาทีที่เขาฆ่าแฮร์รี่ไม่ได้ดังนั้นแฮร์รี่จึงเติบโตขึ้นจากการเลี้ยงดูของพี่สาวของแม่กับสามีของเธอเขาใช้ชีวิตอยู่กับพวกเดอร์สลีย์มา10ปีโดยไม่เคยเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำให้เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยทั้งที่เขาไม่ได้ตั้งใจและเขาเชื่อพวกเดอร์สลีย์ที่บอกเขาว่าเขาได้แผลเป็นมาจากอุบัติเหตุรถชนที่ทำให้พ่อกับแม่ของเขาตายในที่สุดเรื่องทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยโรงเรียนฮอกวอตส์ได้ส่งจดหมายมาถึงแฮร์รี่เพื่อให้เขาเข้าเรียนโรงเรียนพ่อมดที่เคยมีชื่อเสียงเกี่ยวกับตัวของเขาและแผลเป็นของเขาแต่ตอนนี้โรงเรียนปิดแล้วเขากลับมาอยู่กับพวกเดอร์สลีย์ช่วงหน้าร้อนกลับมาได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเขาเป็นสุนัขที่ไปนอนเกลือกกลิ้งของเหม็นหมาพวกเดอร์สลีย์จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าวันนี้เป็นวันเกิดปีที่12ของแฮร์รี่แน่นอนเขาไม่ได้หวังอะไรมากนักพวกเดอร์สลีย์ไม่เคยให้ของขวัญเขาเป็นชิ้นเป็นอันยังว่าแต่เค้กวันเกิดสักชิ้นเลยแต่การไม่สนใจโดยสิ้นเชิงนี่สิแต่แล้วท่านใดนั่นเองลุงเวอร์นอนก็ทำเสียงกระแอมกระไอราวกับว่ามีเรื่องสำคัญและพูดขึ้นว่าอย่างที่เรารู้กันทุกคนวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากแฮร์รี่เงยหน้าขึ้นเขาไม่อยากเชื่อหูตัวเองนี่เป็นวันที่ฉันอาจจะตกลงทำสัญญาขายเต็มมากที่สุดในชีวิตการทำงานของฉันลุงเวอร์นอนพูดแฮร์รี่หันกลับไปจัดการกับขนมปังปิ้งแน่นอนเขาคิดอย่างขมขื่นลุงเวอร์นอนกำลังพูดถึงงานเลี้ยงที่ไม่เข้าท่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอื่นใดนอกจากเรื่องนี้มา2สัปดาห์แล้วเจ้าของบริษัทที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งกับภรรยาของเขาจะมากินอาหารเย็นด้วยลุงเวอร์นอนหวังว่าจะได้รับใบสั่งซื้อจำนวนมากจากเจ้าของบริษัทของลุงเวอร์นอนผลิตสว่านฉันคิดว่าเราน่าจะทบทวนรายการกันอีกสักหนหนึ่งนะลุงเวอร์นอนเอ่ยเราทุกคนต้องพร้อมตอน2ทุ่มเพโทเนียคุณทำอะไรอยู่ในห้องนั่งเล่นป้าเพโทเนียตอบทันทีพร้อมจะต้อนรับพวกเขาสู่บ้านของเราดีๆแล้วดัลลี่ลูกล่ะผมจะไปยืนคอยเปิดประตูฮะดัลลี่ตอบพลางสยายยิ้มอย่างไม่เป็นธรรมชาติผมเอาเสื้อโค้ทไปแขวนให้นะครับคุณเมสันคุณนายเมสันพวกเขาจะต้องรักลูกของเราป้าเพโทเนียร้องอย่างปลาปื้มเยี่ยมยอดมากดัลลี่ลุงเวอร์นอนชมแล้วหันมาทางแฮร์รี่แล้วแกล่ะผมจะอยู่ในห้องนอนของผมไม่ทำเสียงอะไรเลยแล้วแกล้งทำเป็นว่าผมไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แฮร์รี่บอกเรียบๆถูกต้องลุงเวอร์นอนพูดห้วนๆผมจะพาพวกเขาเข้ามาในห้องนั่งเล่นแนะนำคุณเพโทเนียแล้วก็ลิ้นเครื่องดื่มให้พวกเขาตอน2ทุ่ม15ฉันก็จะแจ้งว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วป้าเพโทเนียต่อแล้วดัลลี่ลูกจะพูดว่าคุณนายเมสันครับให้เกียรติผมพาไปห้องอาหารนะครับดัลลี่ตอบทำท่าทางยื่นแขนอวบอ้วนของเขาให้ผู้หญิงที่สมมติขึ้น
สุภาพบุรุษน้อยๆที่สมบูรณ์แบบของแม่ป้าเปโตรเนียสูดจมูกฟุตฟิตแล้วแกล่ะผมจะอยู่ในห้องนอนของผมไม่ทำเสียงอะไรเลยแล้วแกล้งทำเป็นว่าผมไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แฮร์รี่บอกอย่างไร้อารมณ์ถูกต้องที่สุดเอาล่ะทีนี้เราก็ควรจะเยินยอแขกของเราระวังที่รับประทานอาหารเพโตรเนียคุณคิดว่าน่าจะพูดอะไรเวอร์นอนบอกดิฉันว่าคุณเล่นกอล์ฟเก่งมากค่ะคุณเมสันคุณนายเมสันคะช่วยบอกดิฉันหน่อยสิว่าคุณซื้อชุดนี้ที่ไหนดีมากดัลลี่เหรอแบบนี้ดีไหมฮะที่โรงเรียนผมต้องเขียนเรียงความเรื่องวีรบุรุษของเราคุณเมสันผมเขียนเรื่องคุณได้ไหมฮะนี่ให้อารมณ์เกินจะรับได้ทั้งสำหรับป้าเพโตรเนียและแฮร์รี่ป้าเพโตรเนียหลั่งน้ำตาและสวมกอดลูกชายในขณะที่แฮร์รี่ก้มลงไปที่โต๊ะเพื่อไม่ให้พวกเดอร์ซี่เห็นว่าเขากำลังหัวเราะแล้วแกล่ะไอ้หนูแฮร์รี่ต้องบังคับตัวเองให้ทำสีหน้าเป็นปกติเมื่อโผล่มาจากใต้โต๊ะผมจะอยู่ในห้องนอนของผมไม่ทำเสียงอะไรเลยแล้วแกล้งทำเป็นว่าผมไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แน่นอนที่สุดแกต้องทำอย่างนั้นลุงเวอร์นอนบอกอย่างหนักแน่นพวกเมสันไม่รู้เรื่องอะไรของแกเลยแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ต่อไปพอกินอาหารเสร็จคุณก็จะพาคุณนายเมสันกลับไปที่ห้องนั่งเล่นไปดื่มกาแฟนะเพโตรเนียส่วนผมจะยกเรื่องสวรรค์มาพูดให้ได้ถ้าโชคดีผมคงได้เซ็นสัญญากับคุณเมสันเสร็จเรียบร้อยก่อนข่าว4 ทุ่มแล้วพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้เราก็จะไปหาซื้อบ้านพักตากอากาศที่มาจอก้ากันแฮร์รี่ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมากมายนักเขาไม่คิดว่าถ้าอยู่ที่มาจอก้าแล้วพวกเดอร์ซี่จะชอบเขามากขึ้นกว่าตอนที่อยู่ซอยพรีเวทนี่หรอกเอาล่ะผมจะเข้าเมืองไปรับชุดทักซิโดของผมกับดัลลี่สำหรับใส่งานเลี้ยงคืนนี้แล้วแกเขาหันมาตะคอกแฮร์รี่แกก็อยู่ให้ห่างๆป้าเขาตอนที่ป้าเขาทำความสะอาดบ้านล่ะแฮร์รี่ออกไปทางประตูหลังบ้านมันเป็นวันที่แดดแรงสว่างเจิดจ้าเขาเดินตัดสนามไปนั่งที่มานั่งในสวนแล้วร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้ตัวเองเบาๆว่า Happy birthday to me Happy birthday to meไม่มีการอวยพรไม่มีของขวัญและตลอดค่ำนี้เขายังต้องทำให้ดูเหมือนว่าเขาไม่มีตัวตนเขามองไปที่แนวรั้วต้นไม้อย่างเศร้าสร้อยเขาไม่เคยรู้สึกอ้างว้างขนาดนี้สิ่งที่เขาคิดถึงมากกว่าทุกๆอย่างที่ฮอกวอตส์มากกว่ากระทั่งการเล่นเกมควิดดิชคือเพื่อนสนิทของเขาลอนวีสลีย์และเฮอร์ไมโอนี่เกรนเจอร์แต่สองคนนั้นดูเหมือนจะไม่คิดถึงเขาเลยไม่มีใครเขียนจดหมายถึงเขาตลอดช่วงหน้าร้อนแม้ว่าหลอนจะเคยบอกว่าเขาจะขอให้แฮร์รี่ไปเที่ยวและค้างที่บ้านของเขานับครั้งไม่ถ้วนทีเดียวที่แฮร์รี่เกือบจะใช้คาถาที่ปลดกุญแจปล่อยเฮดวิกออกมาจากกรงแล้วส่งมันไปหาหลอนและเฮอร์ไมโอนี่พร้อมกับจดหมายของเขาแต่มันไม่คุ้มจะเสี่ยงพ่อมดแม่มดที่อายุยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เวทมนต์คาถานอกโรงเรียนแฮร์รี่ไม่ได้บอกกฎข้อนี้กับพวกเดอร์สตี้เขารู้ดีว่าเพียงพอพวกเดอร์สตี้กลัวว่าจะถูกเขาเสกให้กลายเป็นแมลงคีวัวเท่านั้นแหละที่ทำให้พวกนั้นไม่จับเขาขังกุญแจไว้ในห้องใต้บันไดพร้อมๆกับไม้กายสิทธิ์และไม้กวาดของเขา2 สัปดาห์แรกที่กลับมาอยู่กับพวกเดอร์สตี้แฮร์รี่สนุกที่จะแกล้งพึมพำคำไร้สาระ2-3 คำเบาๆแล้วดูดัลลี่กระโจนออกจากห้องอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ขาอ้วนของเขาจะพาไปได้แต่การที่รอนและเฮอร์ไมโอนี่เงียบหายไปเป็นเวลานานเช่นนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนถูกตัดขาดจากโลกของเวทมนต์คาถาแม้แต่การแกล้งดัลลี่ก็ไม่สนุกเท่าไหร่แล้วและตอนนี้หลอนกับเฮอร์ไมโอนี่ก็ลืมวันเกิดของเขาขณะนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วที่เขาจะไม่ยอมแลกเพื่อให้ได้ข่าวจากฮอกวอตส์จากพ่อมดแม่มดคนไหนก็ได้เขาคงดีใจแม้ได้เห็นเดรโก้มัลฟอยศัตรูคู่ปรับของเขาเพียงเพื่อให้เขาแน่ใจว่าเรื่องทั้งหมดที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเพียงความฝันไม่ใช่ว่าตลอดทั้งปีที่ฮอกวอตส์จะมีแต่เรื่องสนุกสนานเมื่อใกล้สิ้นปีแฮร์รี่ได้เผชิญหน้ากับลอร์ดวอเดอร์มอร์ตามลำพังวอเดอร์มอร์อาจจะไม่ต่างจากซากปรักหักพังของความยิ่งใหญ่ในอดีตแม้กระนั้นเขาก็ยังคงน่าสะพรึงกลัวยังคงเจ้าเล่ห์และตั้งใจแน่วแน่ที่จะกลับมามีอำนาจอีกหนแฮร์รี่หลุดรอดพ้นเงื้อมมือของวอเดอร์มอร์มาได้เป็นหนที่2แล้วแต่ก็นับได้ว่าเป็นการหนีรอดที่วุ่นวิตเจียนตายและกระทั่งเดี๋ยวนี้ผ่านมาหลายสัปดาห์แฮร์รี่ก็ยังสะดุ้งตื่นกลางดึกเนื้อตัวชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อเย็นๆและยังคงสงสัยว่า
ตอนนี้วูเดอมอร์อยู่ที่ไหนเขายังจำใบหน้าซีดเซียวและดวงตาเบิกกว้างที่บ้าคลั่งของวูเดอมอร์ได้ท่านใดนั้นแฮร์รี่ขยับตัวนั่งตัวตรงบนม้านั่งในสนามเขาเพ่งมองไปที่แนวรั้วต้นไม้และแนวรั้วต้นไม้นั้นก็จ้องมองตอบกลับมาดวงตาสีเขียวคู่มหึมาปรากฏอยู่ท่ามกลางใบไม้แฮร์รี่กระโดดลุกขึ้นยืนเมื่อได้ยินเสียงย่อเย้ยดังมาจากฝั่งตรงข้ามสนามฉันรู้ว่าวันนี้เป็นวันอะไรดัดลี่ร้องเป็นเพลงพางเดินลากขามาหาเขาดวงตาคู่ใหญ่คู่นั้นกระพริบแล้วหายไปอะไรนะแฮร์รี่ถามยังไม่ละสายตาไปจากรั้วต้นไม้ที่เขาจ้องมองอยู่ฉันรู้ว่าวันนี้วันอะไรดัดลี่ร้องซ้ำขณะที่มาอยู่ตรงหน้าแฮร์รี่ดีมากแฮร์รี่ตอบในที่สุดนายก็เรียนรู้วันต่างๆในสัปดาห์ได้แล้ววันนี้เป็นวันเกิดของนายดัดลี่พูดเยาะๆแล้วไงนายไม่มีการ์ดเลยสักใบนายไม่มีเพื่อนในโรงเรียนบ้องๆนั่นเลยหรือไงอย่าให้แม่นายได้ยินที่นายพูดถึงโรงเรียนของฉันล่ะแฮร์รี่บอกเสียงเย็นๆดัดลี่ดึงกางเกงที่เลื่อนลงไปจากก้นอ้วนๆนายจ้องดูที่รั้วต้นไม้ไปทำไมน่ะเขาถามอย่างสงสัยฉันกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะใช้คาถาไหนมาเสกให้นายลุกเป็นไฟดีแฮร์รี่ตอบดัดลี่ผงะถอยหลังทันทีใบหน้าอ้วนๆด้วยหวาดผวานายทำไม่ได้นะพ่อห้ามนายไม่ให้ใช้บเวทมนต์พ่อบอกจะไล่นายออกจากบ้านแล้วนายก็ไม่มีที่ไหนไปด้วยนายไม่มีเพื่อนที่จะรับไปอยู่จิกเกอรี่โพเกอรี่แฮร์รี่เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเหี้ยมเกรียมโฮคัสโพคัสสควิกลี่วิกลี่แม่ดันลี่ร้องโอยหวนเข่าสะดุดเท้าของตัวเองเมื่อวิ่งเร็วจี๊กลับเข้าไปในบ้านแม่เขากำลังทำแม่ก็รู้ว่าอะไรแฮร์รี่ต้องชดใช้ความสนุกชั่วอึดใจด้วยราคาที่สูงริ้วทั้งที่ดัลลี่และรั้วต้นไม้ไม่ได้บาดเจ็บเสียหายสักหน่อยป้าเพทูเนียก็รู้ว่าเขาไม่ได้เสกคาถาจริงๆแต่เขายังต้องก้มหน้าหลบเมื่อป้าเล็งมาที่หัวเขาก่อนจะเหวี่ยงคาถาเปื้อนฟองสบู่มาเต็มแหล่งแล้วป้าก็สั่งให้เขาทำงานคู่ว่าถ้าทำไม่เสร็จแล้วก็ไม่ต้องกินอะไรเลยระหว่างที่ดัลลี่เดินกินไอศกรีมเตร่ไปมาดูเขาทำงานแฮร์รี่ต้องเช็ดหน้าต่างล้างรถตัดหญ้าในสนามแล้วเล็มแต่งแปลงปลูกดอกไม้ตัดกิ่งและรดน้ำกุหลาบและทาสีมานั่งในสวนใหม่ดวงอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้าอยู่บนฟ้าและแผดเผาหลังคาของเขาแฮร์รี่รู้ดีว่าเขาไม่ควรติดกับของดัดลี่เลยแต่ดัดลี่พูดแทงใจดำเขาบางทีเขาอาจไม่มีเพื่อนเลยสักคนที่ฮอกวอตส์ฮึอยากให้พวกเขาเห็นแฮร์รี่พอตเตอร์ผู้มีชื่อเสียงตอนนี้จังแฮร์รี่คิดอย่างฉุนเฉียวเมื่อเขาโรยปุ๋ยคอกลงในแปลงดอกไม้หลังปวดเมื่อยเหงื่อไหลอาบหน้าเป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วเมื่อเขาทำงานเสร็จสิ้นเลยเหนื่อยจนแทบหมดแรงเขาได้ยินเสียงป้าเพทูเนียร้องเรียกเข้ามาข้างในได้แล้วเดินบนกระดาษหนังสือพิมพ์ล่ะแฮร์รี่ดีใจที่ได้เดินเข้ามาในห้องครัวที่สะอาดจนเป็นมั่นวับและผลจากแดดร้อนบนหลังตู้เย็นมีพุดดิ้งอันใหญ่สำหรับงานเลี้ยงคืนนี้ตั้งอยู่เป็นขนมหวานสีม่วงสวยแต่งหน้าด้วยครีมฟูหนาขาหมูย่างในเตาอบส่งเสียงดังแช่ๆกินเร็วๆเข้าเดี๋ยวพวกเมสันก็จะมาแล้วป้าเพทูเนียตะคอกพลางชี้ไปที่ขนมปัง2แผ่นกับเนยแข็งก้อนหนึ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหารในครัวเธอแต่งตัวด้วยชุดสีชมพูอมส้มสำหรับงานเลี้ยงเรียบร้อยแล้วแฮร์รี่ล้างมือแล้วลงมือกินอาหารเย็นชวนสังเวชใจของเขาอย่างรวดเร็วทันทีที่กินเสร็จป้าเพทูเนียก็คว้าจานไปขึ้นไปข้างบนเร็วๆเข้าเมื่อเขาเดินผ่านประตูห้องนั่งเล่นแฮร์รี่เหลือบเห็นลุงเวอร์นอนและดัดลี่ในชุดทักซิโดสีดำผูกหูกระต่ายสำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำเขาเพิ่งขึ้นไปถึงทางเดินหน้าห้องนอนชั้นบนเมื่อเสียงกริ่งประตูบ้านดังขึ้นลุงเวอร์นอนโผล่หน้าออกมายืนที่เชิงบันไดอย่าลืมไอ้หนูไม่ได้แม้แต่แอะเดียวแฮร์รี่เดินขยิงปลายเท้ากลับไปยังห้องนอนเขาย่องเข้าไปข้างในปิดประตูหันหลังกลับกะจะล้มตัวลงนอนแผ่บนเตียงปัญหาก็คือมีใครคนหนึ่งนั่งอยู่บนนั้นแล้วจบบทที่1ขอบคุณมากครับสำหรับการดูจนจบคลิปจะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆหากคุณชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครับในบทต่อไป